สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับป้าหมอชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูคลังเครื่องสำอางของป้าหมอเนาะก็ถือว่าเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์แต่ว่าเล็กๆกันนะก็จะมีชั้นตรงนี้นะแล้วก็มาดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีอุปกรณ์ที่ว่าเอาไว้แต่งหน้าเนาะข้างบนนี้ก็จะเป็นแปรงแล้วก็จะมีพวกชั้นล็อกเกอร์แบบพลาสติกแบบเนี้ยก็ชอบมากเลยนะแล้วก็แบบก็จะมีพวกกระจกก็มาดูชั้นแรกกันเลยแล้วกันเนาะชั้นนี้เนี่ยก็มันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกตาจริงๆแล้วมันก็รวมกันหลากหลายเนาะก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีอะไรบ้างมันจะมีก็จะมีที่เขียนตาแบบปรับกล้องแป๊บนึงนะก็จะมีนี่ที่เป็นมัลติโครมอ่ะนะนี่เห็นไหมทั้งสีคอปเปอร์สีทองสีอะไรต่างๆเนาะนี่ก็เอาไว้แบบแต่งพวกแฟนซีอะไรพวกนี้ได้เนาะแล้วก็มีพวกไฮไลท์เตอร์เนาะตัวนี้ก็เห็นไหมสวยมากว่าระยิบระยับมากเลยนะแล้วก็มีพวกนี่ Oh My Brush ก็จะเป็นสีต่างๆเนาะซึ่งก็จะมีทั้งสีไฮไลท์คอนทัวร์บางอันก็ยังไม่ได้ใช้เลยเนาะก็ส่วนมากที่จะมีติดไว้ก็จะมี2สีนะกันตายก็คือสีชมพูสีส้มเนาะแล้วก็พวกนี้ก็สวยเหมือนกันยังไม่ได้ใช้แบบทาตาเลยเป็นมัลติโครมเหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมเป็นอายแชโดว์นะก็อันนี้ก็จะเป็น brush on สวยดีนะนี่แล้วก็เป็น brush on เหมือนกันนี่สวยนี่มันก็จะเป็นแบบเล่นสีเนาะมี2สีอยู่ข้างในเนาะเอามาแกะให้ท่านผู้ชมดูก็ดีเหมือนกันเนาะเราจะได้แบบว่าจำได้นี่แล้วก็จะเป็นพวกอย่างนี้ก็จะเป็นแบบ2สีเนาะในหนึ่งเดียวแล้วก็มีไฮไลท์นี่อันนี้ก็สวยดีนะแต่ส่วนมากก็บางทีก็ซื้อมาเก็บยังไม่ค่อยได้ใช้เนาะต่อไปชั้นที่2ชั้นนี้ก็จะเป็นพวก loose powder ต่างๆเนาะที่จะมีก็จะมีของสีจานตัวนี้10กรัมเนาะก็จะเป็นที่เขาโฆษณาที่มีแบบ high quality Japan puff แล้วก็มีไอ้ตาข่ายนุ่มๆเนี่ยต้องซื้อไซส์ใหญ่ขนาด10กรัมนะถึงจะได้แบบเนี้ยสวยมากแล้วก็มีแป้งทารูเซนต์พาวเดอร์ออยล์คอนโทรแพ็คของแคทตี้ดอลเนาะมีสีต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นเพลเป็นทางโทนสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็มีหมดทารูเซนต์หรือว่าจะเป็นแบบติดพวกกลิตเตอร์หน่อยๆแล้วก็มีนะหรือว่าจะเป็นแป้งแบบเบคแบบนี้ก็มีนะจ๊ะเอาไว้เบคใต้ตาได้เนาะพวกนี้ชั้นที่3ต่อไปก็จะเป็นแป้งส่วนมากก็จะใช้ยี่ห้อโบเต้นะเพราะว่ามันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ถูกและดีเนาะก็มีหลายสีเลยแหละมีทั้งสีเข้มสีกลางสีอ่อนอะไรเงี้ยก็เอาไว้ทั้งแบบใต้ตาแล้วก็ผิวแบบธรรมดาก็ใช้จนฮิตแพนแล้วอ่ะบางอันน่ะเนาะดีเลยได้เหมือนมาจัดเลยคุณผู้ชมก็
แล้วก็มีของพวกยี่ห้อต่างๆก็จะเป็นพวกเมเบอรีนอะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะของสีจันก็มีอีกแล้วก็เป็นทั้งสีจันรุ่นนี้ไม่รู้ว่า discontinue ไปหรือยังเนาะก็ดีเหมือนกันเนาะมีถึงเบอร์4เลยอะไอสีม่วงเนี่ยแต่ไม่มีกระจกเนี่ยเหมือนเป็นประมาณว่ารีฟิลอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ของไลฟ์ฟอร์ดเนาะก็น่ารักมีกระจกด้วยต่อไปกันเลยแล้วกันก็อันนี้จักระบะใหญ่นิดนึงนะคุณผู้ชมแปลว่าเยอะมากก็จะเป็นเกี่ยวกับอันนี้เมื่อกี้ถ้าจำได้เนาะมันจะเป็นอายแชโดว์แล้วก็เป็นพวกไฮไลท์อะไรพวกเนี้ยนะกล่องเนี้ยมันจะเป็นกล่องเกี่ยวกับตาพาเลตตาทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็เอาขนาดไหนก่อนเดียวแบบนี้ให้ดูก่อนดีกว่าไอเนี้ยจะใช้แต่งแฟนซีได้ดีนะแล้วก็จะมีของสลีกก็จะเป็นสีธรรมดาแหละสีทั่วๆไปมีของ Naked 2ของ Urban Decay เนาะก็อันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันดีนะแต่ว่าบางทีเราก็เบื่อไงเราก็ต้องมีแบบหลายๆอันใช่ไหมมีของนี้เวลาซื้อก็ชอบซื้อเป็นแบบหลายๆอ่ะนี่สีอย่างกับดินสอสีอันนี้มันก็จะเป็นเนื้อดินน้ำมันเนาะก็ถ้าเกิดใครที่แบบชอบใช้นิ้วแต่งเนี่ยมันจะแบบสัมผัสนุ่มนิ้วมากอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เนาะก็เป็นของเหมือนกับของพวกนางโชว์อะไรแบบเนี้ยก็ไม่ต้องแกะให้ดูก็ได้เนาะมีหลายสีดีเหมือนกันแล้วก็มีของนี่ของ Honda Beauty นะทั้ง3สีเลยก็จะมีสีน้ำเงินสีม่วงอันนี้บางอันก็แตกๆกันเนาะแล้วก็สีนี่ Multicolor เนาะแล้วก็ของ Honda Beauty อันนี้ก็ดีนะแบบว่าเป็นไฮไลท์อ่ะมีสี Prep Set Scout Flush นี่หมดหรือยังก็ยังมีของFocalua อันนี้ก็สีสวยยังใช้ไม่ฮิตแพนเลยแล้วก็นี้เป็นของจากจีนนะเห็นเขารีวิวมาแล้วก็อยากได้นะลายมันสวยก็ยังไม่ได้ใช้อีกเหมือนกันมีของสีจานอันนี้เก่าแก่มากใช้จนฮิตแพ้และเห็นไหมอันนี้ก็ของสีจานเหมือนกันเนาะก็เป็นแบรนด์รอยัลตี้เหมือนกันนะของสีจานเนี่ยได้เอามาเปิดดูแล้วมันทำให้เรายังพอจำได้คุณผู้ชมว่าเรามีสีประมาณนี้อยู่เนาะก็ดีเหมือนกันที่เราได้มารีวิวเครื่องสำอางเนาะสีสวยๆเยอะนะถ้าเป็นสีโทนแบบโทนนูดอะไรเงี้ยก็จะแต่งได้สวยเหมือนกันเนาะก็ชอบโทนส้มมันจะไม่ค่อยโทนส้มโทนชมพูอ่ะมันก็จะมีความน่ารักใสๆกุ๊กกิ๊กอันนี้ก็ชอบนะแต่เดี๋ยวนี้มันแพคเกจจิ้งมันจะชอบเป็นกระดาษอะมันก็จะอยู่ไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่นะชั้นต่อไปนะคุณผู้ชมก็จะเป็นแนวบรอนเซอร์มันก็คล้ายๆกับชั้นนี้แหละนะก็จะมีพวกก็จะมีแบบทั้งแบบใหญ่แบบเล็กเลยนั้นเนี่ย
ส่วนมากก็จะเป็นแบบไฮไลท์บอนเซอร์ที่ส่วนมากจะจัดตามขนาดที่มันเท่าๆกันนะเนาะนี่อันนี้เปิดตรงไหนวะ brush on ก็มีแต่ว่าจะออกแนวสีส้มๆไอตัวนี้ของ physician formula เนาะก็ดีหอมตัวเนี้ยก็มีของ catiseเนี่ยมีแบบว่าเยอะแยะเลยมีของแคทที่ดอตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยอันนี้ใช้จนจะหมดแล้วมีของนาสด้วยนาสตัวนี้ก็จะเป็นบัชออนเนาะหรือว่าจะใช้เป็นแบบว่าไฮไลท์ก็ได้ตัวนี้มีของนี้ก็ไฮไลท์เอ้ยเป็นคอนทัวร์เนาะมีของ ELF ก็ใช้ปนผสมกันทุกสีก็ได้นะแล้วก็มีของสีจันอีกเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นแบบทาแก้มเนาะคือเวลาจะหาเราก็จะมีตะกร้าแบบนี้สมมุติเวลาเราจะใช้อะไรเราก็มาเลือกหยิบเพราะเราไม่สามารถที่จะแบบมานั่งเปิดทุกอันได้เนาะในแต่ละลุคเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับเป็นคลังของเราเอาไว้เนาะนี่เป็นแป้งแบบมัลติคัลเลอร์เนาะเอาไว้เซตแบบถ้าเกิดว่าสีดรอปสีเพี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบแป้งสีรวมๆกันเนาะมีคอนทัวร์แบบนี้ของ ODVO เนาะก็มันทำให้เราใช้ง่ายดีเนาะมีของซิวนาก็ซื้อแบบเอาไว้แบบเผื่อกันตายเผื่อมันไม่มีสีอะไรเนี่ยนะเพราะว่าบางสีเราก็อยากใช้แล้วมันหาเป็นแพลเลตแบบนี้ยากเนาะของอื่นๆเนี่ยก็จะมีพวกนี้ลามูสแลนก็สีก็ส่วนกันเนี่ยตอนซื้อมาก็คือจำไม่ได้คุณผู้ชมเอาบอกตามตัวของ Smart บอกนะอันนี้ก็สีสวยการใช้สำหรับคนที่แบบผิวแบบบ่มแดดแทนได้เนาะมันไม่ต้องใช้แบบฉูดฉาดมากอะส่วนมากจะซื้อแบบยี่ห้อละ3สีอะไรแบบเนี้ยให้มันแบบเราจะได้มีตัวเลือกเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอายแชโดว์สีดำเนาะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่เก็บใหม่มันจะต้องมันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันเล็กๆเนี่ยป้องก็จะใส่อันนี้เอาขวดมาตัดแล้วก็ใส่เนี่ยไว้แต่แบบอย่างเงี้ยป้องว่ามันเก็บยากนิดนึงเพราะแบบดูดีอันเล็กแบบเนี้ยมันก็แบบหายได้ง่ายเนาะส่วนอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเป็นแฟลชอันเล็กกับพวกนี้ก็สามารถที่จะหยิบไปเลือกใช้ได้เป็นแบบสีๆไม่ต้องเอาไปเยอะเวลาพกไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็เอาไปเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนี่ก็ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับช่องนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมุมของพวกฟาวเดชั่นต่างๆนะก็จะมีแบบว่าหลายสีเลยอันนี้จะเป็นแป้งที่เขาเรียกว่าเป็นแป้งดานอสเนาะเอาไว้ลงตัวได้ของพวกนางงามอะไรพวกเนี้ยมันจะเลอะๆนิดนึงอ่ะยังไม่เคยใช้เหมือนกันเนาะแต่ว่ากลิ่นก็หอมดีอยู่เนาะก็อันนี้จะเป็นแบบพวกคอนซีลเลอร์กับเกี่ยวกับด้านแบบเพรปสกินอะไรพวกนี้คุณผู้ชมมีฟาวเดชั่นนะก็มีแบบว่าหลายสีเหมือนกันให้เลือกนะมีของ L'Oreal ของสีจานมีของชีคอสเมติกนะนี่ก็ของนันนิสาเนาะมีของจีน่าแกรมมีของฟิตมีเนาะของเมเบอรีน
มีเยอะอ่ะมีหลายสีมีของ L'Oreal Magic บางอันก็ไม่รู้ว่า discontinue ไปหรือยังเนาะแล้วก็เนี่ยก็จะมีของแบบหลายๆสีเอาไว้เผื่อเราจะแต่งเป็นแบบพวกผิวสีแทนอะไรพวกนี้บ้างเนาะแล้วก็มีเป็นหลอดแบบนี้ก็มีเนาะคอนซีลเลอร์เนี่ยมีแบบเป็นแท่งแบบนี้3สีก็มีแบบเป็นแบบนี้ก็มีเนาะไอ้ตรงนี้ต้องจะใช้เป็นพวกคอนทัวร์หรือว่าสีแดงนี่ก็จะใช้พวกปิดหนวดถ้ามันเป็นโทนแดงเนาะมีทั้งแบบไฮไลท์ใต้ตาเป็นแบบทั้งเป็นครีมแล้วก็เป็นแบบแท่งๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มี BB ก็มีแต่ว่า BB นี่จะไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะว่าความปกปิดมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะบางทีก็เขียนเบอร์1เบอร์3เอาไว้อะไรแบบเนี้ยบางทีเราจำไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องแบบไปพลิกดูข้างหลังอะไรเงี้ยมีของ number 7เนาะอันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดเป็นพวกยี่ห้อแบรนด์ที่เป็นที่มาจากฝรั่งอะไรเงี้ยจากยุโรปมันก็จะมีแบบสีแบบเข้มๆให้เราได้ใช้เนาะบางทีเราไม่มีเป็นฟาวเดชั่นเราก็ใช้คอนซีลเลอร์หรือคอนทัวร์แทนก็ได้แต่ว่าต้องเอามาวอร์มดีๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกเบสต่างๆเนาะแล้วก็ไพรเมอร์เนาะโทษทีไม่ใช่เบสแล้วก็มีพวกเดอร์มาโคที่มันใช้แบบพวกปกปิดรอยอะไรพวกนี้ได้รอยสักได้เนาะแล้วก็มีอันนี้เป็น ODPO เนาะก็เป็นถ้าเกิดว่าหาสีไม่ได้ก็จะมาเอาในนี้แหละก็จะเป็นพาเลตก็จะดีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกโซนเครื่องมือแต่งหน้าต่างๆเนาะช่องแรกก็จะเป็นพวกที่หนีบต่างๆเนาะแล้วก็เป็นพวกแปรงเล็กๆแปรงเล็กๆแล้วก็มีแหนบมีพวกดินสอเขียนคิ้วอะไรพวกนี้ต่างๆเนาะก็แปรงก็เลือกให้ขนมันแบบนุ่มๆอ่ะแต่ว่าจะอยู่ที่การจัดเก็บมากกว่าถ้าเกิดว่าเก็บในเป็นแปรงอันเล็กๆก็จะมีที่เก็บแบบลักษณะแบบเนี้ยเนาะก็ถ้าเกิดมีให้เลือกเยอะยิ่งดีเพราะเวลาแต่งหน้าแล้วมันจะไม่ค่อยปนกันเนาะสีมันจะแบบสามารถที่จะคอนโทรลได้ขยับมาอีกนิดนึงก็มาต่อกันจ้าบางทีมันก็ปนกันบ้างอะนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นพวกอายไลเนอร์ต่างๆที่ชอบก็จะเป็นแบบเจลอะเพราะมันเขียนได้เร็วดีเนาะไม่รู้มันงอกมาได้ยังไงก็มีแบบหนึ่งแล้วมันก็มาเรื่อยๆเนาะบางทีเราแบบเอ้ยคิดว่าจะหมดอะไรเงี้ยเราก็แบบซื้อมาเติมเรื่อยๆเนาะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของพวกคิ้วต่างๆเนาะก็มีแล้วมีอีกอ่ะคิ้วแล้วคิ้วอีกเนาะขนตาแล้วขนตาอีกมีอันนี้ด้วยเนี่ยดินสอแขกเคยเห็นไหมคุณผู้ชมก็ดีนะมีพวกเนี่ยมาสคาร่าที่เยอะที่สุดก็เป็นของไฮเปอร์เคอร์มั้งมาสคาร่าของเมเบอรีนนิวยอร์กอ่ะก็ส่วนมากจะมีเป็นแบบสีดำเนาะก็มีมัสคาร่าเขียวตัวนี้ด้วยอันนี้หัวนี้มันจะแบบเป็นแบบไม่ได้เหมือนกับว่าพองมากเนาะก็ปัดขนคิ้วได้นะชั้นต่อไปก็จะเป็นพวกลิปเนาะก็พวกนี้จะเป็นลิปหมดเลยคือลิปเราก็มีหลายสีเราก็แบบว่าเลือกไม่ถูกเพราะสีแดงพวกนี้จะเป็นงานแกลมไปแบบพวกเรดคาร์เพ็ตแล้วก็ใส่สีแดงพวกนี้ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบนูดๆนิดนึงสีแดงแบบแดงแบบเอาไว้ม
มันก็จะมีหลายเฉดเนาะเห็นไหมแดงนี้กับแดงนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้จะออกสีน้ําเงินหน่อยอันนี้จะออกส้มหน่อยเนาะส่วนอันนี้ก็จะคือความไวเบรนต์อะความแบบว่าสดใสมันก็จะต่างกันเนาะเครยอนเนี่ยก็จะมันจะต่างกันนิดนึงก็เอาไว้ขึ้นอยู่กับสีผิวเนาะของแต่ละบุคคลแล้วก็จริงๆแล้วเราก็แยกพยายามจะแยกลิปแดงกับลิปนูดอะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่อะเนาะก็บางทีเอามารวมกันอีกแหละก็นี่ก็จะมีแดงถ้าแดงแบบออกงานก็จะพยายามเอาไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะที่แบบว่าใช้ชุดราตรีปากแดงอะไรเงี้ยเนาะนี่ส่วนถ้าเกิดเป็นแบบพวกสีนูดสีชมพูก็ไว้ข้างบนเนาะก็มีของตัวนี้ด้วยเป็นของบ๊อบบี้บราวน์เนาะก็น้องสาวที่จุฬาซื้อให้ก็สีนูดเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำรีวิวแยกดีกว่าเพราะว่าชอบมากเลยอ่ะเป็นคนชอบลิปสีนูดมากเลยนะก็มีแบบยี่ห้อดีๆแล้วก็มีสีติดหรือว่าแบบไม่แพงมากก็มีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นแพ็กเกจแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้เนาะอย่างเช่นอันเนี้ยมันเหมือนกันมันก็สวยดีแล้วก็เอามาแบบใส่ไว้ตรงนี้อย่างอันนี้มันก็เป็นแพ็กเกจเดียวกันเนาะลิปบางอันมันก็เป็นแพ็กเกจที่สีใกล้ๆเคียงกันหรือว่าเป็นอายแชโดว์ที่มันซื้อมาเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยเราเอาไว้ในนี้ก่อนมันจะได้แบบนึกแล้วก็หาเจอเนี่ยแบบลิปอย่างเงี้ยเราจะได้แบบออแกไนซ์ของเราได้เนาะเดี๋ยวอาจจะต้องมาต่อพาร์ท2นะคุณผู้ชมเนี่ยเยอะมากต่อไปไม่นานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกชั้นของขนตาเนาะมีทั้งแบบพวกแว็กซ์แล้วก็อันนี้เป็นแฮร์ชาโดว์เนาะมีที่ดัดขนตามีกาวติดขนตาต่างๆเนาะมีแบบพวกแฮร์ชาโดว์ด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับขนคิ้วนิดหน่อยก็ตาและคิ้วเนาะเอาไว้จัดแต่งทรงคิ้วเนาะอันนี้ที่ติดขนตาก็ใช้ยี่ห้อไลฟ์บอร์ดเนาะก็ดีเป็นสีดำดำแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเอาทาไว้ตรงนี้แล้วก็มาทาตรงโคนขนตาเนาะขนตาก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีหลากหลายค่ะก็มีทั้งแบบใหญ่มากไม่รู้จะได้ใช้งานไหนเนี่ยกับแบบใหญ่มีแต่ใหญ่กับใหญ่มากนะไม่อันช่อเล็กๆอันเนี้ยแบบแทบจะแบบไม่ได้ใช้เลยอะทิ้งไว้ได้เลยแบบว่ามันมองไม่เห็นเลยมีแบบขนมิ้งก็มีก็บางทีก็ใช้ 2-3 ทีอ่ะก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งทุกทีอะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้แพงมากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่มันแบบใหญ่ๆสวยๆอย่างไอ้สีแบบเนี้ยก็พยายามอยากจะเก็บไว้ใช้หลายๆครั้งหน่อยอ่ะเนาะก็ชั้นต่อไปเอ้าขนตาอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่แล้วก็มีไอ้สติกเกอร์นี้ด้วยคุณผู้ชมรู้จักไหมมันจะเอาไว้ติดตรงดึงแบบหนังตาขึ้นไปอ่ะให้อายมันตามันสแลนขึ้นอ่ะคนละเบอร์เดียวกันไหมเนี่ยก็จะแบบว่าใหญ่ๆหน่อยนะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นพวกเพชรต่างๆแล้วก็เป็นแทททูเนาะติดพวกทำเป็นลายผมอะแต่ยังไม่ลองใช้เลยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอ้อลองใช้ไปแล้วนี่แต่มันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเวลาเราลงเครื่องสำอางเยอะๆอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยติด
ก็จะมีอันนี้ก็เป็นขนตาปลอมแบบอันเล็กๆมีที่ติดสองชั้นอ่ะแล้วก็มีพวกแทททูต่างๆเนาะลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นพวกน้ำแบบฉีดๆต่างๆก็จะเป็นพวกsetting spray หรือว่า luminous spray อะไรพวกเนี้ยเป็นฟิตsetting spray ก็เป็น primer setting spray เป็นไฮไลท์แบบลิควิดนี่ก็ไฮไลท์แบบลิควิดเนาะทาหน้าทาตัวก็ได้นะถ้าจะลงงานผิวจริงๆแบบไม่ต้องลงแป้งเลยก็ใช้พวกเนี้ยอันนี้เอาไว้สำหรับทาตัวอย่างแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเซลแทนนิ่งโลชั่นบางทีเราอยากจะเปลี่ยนสีผิวแล้วไงอันนี้ก็มีเป็นเซตอีกก็สวยเป็นเบสไฮไลท์พาวเดอร์เนาะมีหลายสีแล้วก็มีทุกสีเลยเผื่อแบบว่าแต่งหน้ามันจะเป็นโทนนะขาวหรือว่าเนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะสวยทำให้เรามีตัวเลือกในการใช้เครื่องสำอางเยอะขึ้นเนาะแล้วก็เวลามีอีเวนท์ที่จะแต่งมันจะได้แบบมีใช้อ่ะอันนี้เป็นเพชรจากอันนี้แน่เลยน่าจะเป็นเพชรจากมงกุฎอะไรสักอย่างมันหลุดนะคุณผู้ชมนี่ก็มีแบบเป็นพวกไฮไลท์แบบลิควิดทั้งหลายแหล่เนาะก็อยู่ตรงนี้ข้างบนตรงนี้อย่างที่บอกเนาะเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นแล้วก็จะเป็นแปรงอันเล็กหรือว่าจะเป็นพวกบัตรเซตต่างๆเนาะก็จะอยู่ในนี้นี่ก็แบบว่าสีสดใสขนนุ่มน่ารักมากเลยคุณผู้ชมดูเนาะแล้วก็มีเป็นแปรงแบบอันสั้นจิ๋วนี่ก็จะเป็นแบบกระเป๋าเครื่องสำอางเนาะก็ใส่แปรงอันสั้นจิ๋วได้ก็จะอยู่ในนี้แปรงอันสั้นจิ๋วก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีแปรงแบบแปรงอันใหญ่แบบนี้เราก็จะเก็บใส่กล่องไว้นี่ก็จะมีแบบใหญ่สุดเลยเนาะตกแล้วก็อันขนาดกลางๆ ก็จะอยู่ในถุงนี้แล้วก็อันเล็กก็จะเป็นแบบอันนี้เนาะแล้วก็จะมีฟองน้ำฟองน้ำก็จะอยู่ในกล่องนี้นี่ก็ก็จะมีแบบทั้งแบบเป็นฟองน้ำใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็เป็นแบบบิวตี้เบลนเดอร์แบบสมัยใหม่เนาะก็จะมีแบบหลากหลายมีฟองน้ำแบบอาบน้ำหรือว่าเอาไว้ทาตัวไว้ลงผิวแล้วก็แบบฟองน้ำที่มันชอบแถมๆมาจากแป้งพับอะไรพวกนี้ก็จะใส่ไว้ในนี้เนาะส่วนอื่นๆก็จะเป็นอุปกรณ์พวกทำเล็บพวกเล็บปลอมต่างๆเนาะพวกกาวติดเล็บแล้วก็เป็นพวกสีทาเล็บก็มีหลากหลายมากมายโอเค
คก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วแหละเนาะเป็นยังไงบ้างจ๊ะคุณผู้ชมกับการรีวิวชั้นเครื่องสำอางของป้าหมอเนาะก็มีอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะก็เยอะแหละแต่ว่าก็มันก็ขึ้นอยู่กับการ organize เนาะว่าแบบเราก็ใช้พื้นที่เท่าเนี้ยในการที่จะแบบจัดเก็บได้หมดตอนแรกมันอยู่สเปซสปะหลายที่เลยคุณผู้ชมจนสุดท้ายก็มาลงตัวที่แบบชั้นนี้เนาะยังไงก็เผื่อเป็นไอเดียไว้สำหรับคุณผู้ชมแบบเอาไปจัดบ้านอะไรแบบนี้เนาะทำให้มันแบบ organize ได้ดีขึ้นบางคนอาจจะ organize ได้ดีกว่าป้องก็ได้นะอันนี้ก็คือเห็นไหมบางอย่างมันก็ยังแบบปะปนกันอยู่เลย ก็ซึ่งก็แต่ว่าเวลาเราจะหยิบมาใช้เนี่ยเราจะได้นึกออกอย่างเช่นพวกที่มันเป็นเซตเป็นยี่ห้อเดียวกันก็จะพยายามไว้ด้วยการหรือสีที่มันใกล้เคียงกันอย่างลิปสีแดงกับสีนูดเห็นไหมก็จะแบบแยกกันเลยโซนนี้เป็นพวกโซนแบบเกี่ยวกับขนตาอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับแป้งฟาวเดชั่นอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมมีไอเดียในการจัดแต่งบ้านหรือออร์แกไนซ์เครื่องสำอางยังไงที่แบบว่าแตกแล้วก็แตกต่างจากของป้องนะก็อย่าลืมบอกกันเข้ามาได้นะคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้นี้เนาะมาพูดคุยกันนะหรือว่าอยากจะให้ป้องพาทัวร์โซนไหนของบ้านก็สามารถที่จะบอกกันเข้ามาได้จ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า